นำหมู3ชั้นไปจี่ในกระทะโดยเอาด้านที่มีหนังถูวนไปกับกระทะเพื่อกำจัดขนหั่นหมูเป็นลูกเต๋าขนาด3เซนติเมตรจากนั้นนำไปต้มในน้ำเดือดเพื่อขจัดกลิ่นคาวและช่วยกำจัดสิ่งสกปรกที่ติดมากับตอนที่จี่ในกระทะใส่น้ำมันลงในกระทะโดยเร่งไฟให้แรงเพื่อให้ได้ความร้อนประมาณ170องศานำหมูลงทอดเพื่อให้หมูคงตัวระหว่างขั้นตอนการปรุงอาหารและยังเป็นการรีดไขมันบางส่วนออกจากหมูด้วยต่อไปเรามาทำคาราเมลกันครับโดยเติมน้ำและน้ำตาลลงในกระทะเปิดไฟกลางคนกระทะไปเรื่อยๆเพื่อให้น้ำตาลละลายจะสังเกตเห็นว่าน้ำตาลจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเหลืองให้คนต่อไปจนเป็นสีน้ำตาลแดงจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปครับขั้นตอนนี้ต้องระวังนะครับอย่าให้ไหม้สำหรับคาราเมลนี้เราไม่ได้เตรียมไว้สำหรับเพื่อความหวานนะครับแต่มีไว้เพื่อแต่งสีครับจากนั้นตักออกพักไว้ครับตั้งกระทะนำขิงที่ทุบแล้วอบเชยโอยกั๊กใบกระวานพริกแห้งลงไปผัดจนหอมจากนั้นใส่หมู3ชั้นลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันครับใส่ต้นหอมกระเทียมผัดต่อจนหมูมีกลิ่นหอมใส่คาราเมลลงไปครับหมูจะกลายเป็นสีแดงซึ่งไม่ใช่สีที่มาจากซอสปรุงรสนะครับแต่เป็นสีที่ได้จากคาราเมลครับจากนั้นเติมเบียร์ลงไปครับซึ่งจะทำให้อาหารจานนี้มีกลิ่นชวนให้น้ำลายไหลเปิดไฟแรงจนน้ำเริ่มงวดใส่เกลือและเติมน้ำสต๊อกจากนั้นตุ๋นด้วยไฟกลางประมาณ40นาทีครับครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับหมูตุ๋นเบียร์นะครับที่เราก็ไปเอาสูตรมาจากคุณเหมานะฮะจากในช่อง YouTube ของคนจีนคนนึงฮะนี่ฮะเราก็มาดัดแปลงสูตรเพิ่มเบียร์ให้มากขึ้นนะฮะก็รสชาติดีครับเดี๋ยวเราชิมกันเลยครับพร้อมกัน รสชาตินะครับก็แบบว่าไม่เหมือนพะโล้นะครับมันก็จะมีความหอมของหวยกั๊กนะแล้วก็อบเชยครับแล้วก็จะมีเรียกไงความเผ็ดไปปลายด้วยพริกแห้งนะฮะอร่อยครับหมูนุ่มอร่อยครับอร่อยมากลองทำตามดูครับเพื่อนๆอร่อยจริงๆสูตรนี้หมูหมักเบียร์คุณเหมาก็ได้อ่ะไปแล้วครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับกินต่ออร่อยอร่อยอ่ะ